นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minutes นาทีลงทุนครับเช้าวันนี้อังคารที่23มิถุนายน2563ครับโสพลณวรัตนาพงศ์นะครับและชัญญมัยอนันตกรณีวัฒน์ค่ะทาง Facebook Live กับเพจสำนักข่าวไทยนะคะเสิร์ชเข้าไปคำว่าสำนักข่าวไทยก็จะเห็นไลฟ์สดๆอยู่ในตอนนี้เลยแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ส่งคำถามกันเข้ามาค่ะถ้าสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนอะไรนะคะวันนี้ก็มีอีก2บจ.ที่เดี๋ยวเราจะมาได้รู้จักกันมีตัวที่เป็น IPO น้องใหม่ซีตังโกลฟ STGT เดี๋ยวได้มาคุยกับผู้บริหารกันสดๆเลยนะคะใช่ครับและส่วนจับมือสู้โควิดช่วงที่2ของรายการคุยกับผู้บริหารจาก RBF นะครับเช่นเคยครับพูดคุยทักทายกันได้แล้วก็เข้าไปหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุนได้ถ้าอยากติดตามการวิเคราะห์แนวโน้มภาวะการลงทุนก็ไปได้ที่ settrade.com และ Facebook settrade club นะครับค่ะเช้าวันนี้มีข่าวจากทางฝั่งอเมริกานะคะเป็นเรื่องของสงครามการค้ากลับขออภัยข้อตกลงทางการค้าของจีนและสหรัฐมีข่าวว่าได้ยุติลงแล้วแต่อันนี้เป็นการให้ข่าวจากทางที่ปรึกษาทำเนียบขาวคือไม่ใช่จากปากของโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงเนี่ยแต่ก็มีผลทำให้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สดิ่งลงไปแล้ว400กว่าจุดไปดูตัวเลขดาวโจนส์ฟิวเจอร์สเมื่อคืนก่อนนะคะยังไปได้ดีอยู่เลยคือบวกไปได้ 153.5 จุดอันนี้ดาวโจนส์ S&P 500อันนี้ดาวโจนส์ที่เป็นตลาดปกตินะคะ S&P 500บวก20จุด Nasdaq เนี่ยทะยานขึ้นเหนือหมื่นจุดอีกครั้งนึงแล้วก็เป็นนิวไฮด้วยนะคะปิดระดับสูงสุดเป็นประวัติการทำสถิติปิดในแดนบวกติดต่อกันเป็นวันที่7เพราะว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีพุ่งขึ้นมา 2-3% เลยเป็นปัจจัยช่วยหนุนให้ตลาดปิดในแดนบวกค่ะเหตุผลที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขึ้นมาได้เพราะ Apple เมื่อคืนนี้เปิดตัวระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่บน iPhone แล้วก็ Apple Watch นะครับในงาน Worldwide Developers Conference คราวนี้ก็ทำให้หุ้น Apple ดีดตัวขึ้นเมื่อคืนนี้หลังจากวันศุกร์ราคาร่วงลงมาเพราะข่าวการปิด Apple Store หลายแห่งเป็นการชั่วคราวในฟลอริดาแอริโซนาเซาท์แคโรไลนาแล้วก็นอร์ทแคโรไลนานะครับซึ่งก็เป็นรัฐที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่พุ่งขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาตลาดยังมีแรงหนุนจากการที่นักลงทุนมีมุมมองเป็นบวกว่าเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะฟื้นตัวได้เร็วในลักษณะ V-shape ครับถึงแม้ว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐหลายรัฐจะเพิ่มขึ้นก็ตามเขามั่นใจหลังจากในที่นายลารี่คุดโลที่ปรึกษาเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาวเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะไม่เจอกับการแพร่ระบาดรอบ2ของโควิด-19 และเชื่อว่าจะไม่มีการชัตดาวน์เศรษฐกิจทั่วประเทศปัจจัยบวกยังมาจากความคาดหวังที่ว่าสภาคองเกรสจะอนุมัติแผนการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานวงเงินเกือบ1ล้านล้านเหรียญครับแผนนี้ก็มีเป้าหมายจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด-19 นี่แหละอย่างที่บอกครับว่าดาวโจนส์ฟิวเจอร์สลงไป400กว่าจุดหลังจากที่มีข่าวออกมาจากปีเตอร์นาวาโรที่ปรึกษาด้านการค้าประจำทำเนียบขาวให้สัมภาษณ์กับรายการ The Story ของ Fox News บอกว่าข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนยุติลงแล้วหลังจากมีข้อมูลที่ทำให้มั่นใจว่าไวรัสโควิด-19 มีต้นตอมาจากห้องแลบในเมืองอู่ฮั่นของจีนแต่ว่าในเวลาต่อมาก็มีข้อมูลบอกว่าเอ๊ะดูเหมือนจะมีการออกมายืนยันว่าไม่ได้สื่อสารลักษณะแบบนั้นแต่เป็นปัจจัยลบแน่นอนต้องติดตามความคืบหน้าในประเด็นนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วผันผวนมากตอนนี้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สติดลบไป30กว่าจุดเท่านั้นคือก็เหมือนดีดกลับขึ้นมาแล้วใช่รอความชัดเจนอีกสักนิดนะครับหุ้นยุโรปกันต่อเลยค่ะปิดลบไปนะคะเมื่อคืนนี้นักลงทุนวิตกกังวลเรื่องโควิดยังระบาดอยู่ค่ะว่าจะถ่วงเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นนะคะฟุตซี100ลง 47.98 จุด DAX ลง 67.79 จุด CAC 40ที่ฝรั่งเศสค่ะ -30.74 จุดนะคะจากข้อมูลค่ะที่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ได้รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการทั่วโลกอัตราการติดเชื้อโควิดในเยอรมนีที่บอกว่าไปเจอในโรงฆ่าสัตว์ติดไปพันกว่าคนเนี่ยนะคะแล้วก็ในประเทศอื่นๆก็ยังพุ่งขึ้นทำให้มีแนวโน้มที่อาจจะมีการล็อกดาวน์อีกครั้งนักลงทุนวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจอาจจะฟื้นตัวล่าช้าจากผลกระทบของโควิด-19 ค่ะในขณะที่ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวอีกทางหนึ่งมีความคาดหวังกันว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะฟื้นตัวความต้องการน้ำมันจะเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้ราคาน้ำมันขยับบวกเพิ่มขึ้นไปได้นะครับสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนสิงหาคมบวกขึ้นมา90เซนต์40เหรียญ73เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับ Brent ส่งมอบสิงหาคมบวกขึ้นมา89เซนต์อยู่43เหรียญ8เซนต์ดูไบลดลงไป61เซนต์อยู่42เหรียญ47เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับWTI บวกขึ้นมาได้รับกับความคาดหวังว่าภาวะเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันของสหรัฐรวมทั้งทั่วโลกจะฟื้นตัวขึ้นนะครับหลังจากรัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาว
แล้วก็ยังดีดตัวขึ้นได้หลังจากนักวิเคราะห์ปรับเพิ่มการคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบของปีนี้ขึ้นไปอยู่39.70 เซนต์ต่อบาร์เรลจากตัวเลขเดิม32 เหรียญปรับเพิ่มการคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ไปอยู่43.70 เซนต์จากเดิมคาดการไว้37 เหรียญด้วยนะครับราคาน้ำมันในประเทศบ้านเราก็ปรับขึ้นทีเลยค่ะพอทั่วโลกคลายล็อกดาวน์แล้วก็กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันร่วมมือกันลดกำลังการผลิตนะคะอีกครั้งเลยค่ะที่เช้าวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมา60 สตางค์ต่อลิตรนะคะยกเว้น E85 เพิ่มขึ้น40 สตางค์ต่อลิตรกลุ่มดีเซลทุกชนิดก็ปรับเพิ่มขึ้น40 สตางค์ต่อลิตรมีผลไปตั้งแต่ตีห้าแล้วเมื่อเช้านี้นะคะที่ปั๊มปตท.แล้วก็บางจากค่ะไปต่อที่ราคาทองคำกันบ้าง นะครับราคาทองคำขยับบวกขึ้นไปได้เพราะว่ากังวลกับเรื่องของยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ราคาโคเม็กซ์ก็เลยบวกขึ้นไป13.40 เซนต์นะครับ1,766.40 เซนต์ต่อออสแรงหนุนเข้ามาจากคำสั่งซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยตัวเลขผู้ติดเชื้อสหรัฐเพิ่มขึ้นทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นข้อมูลเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ก็เป็นปัจจัยทำให้มีแรงซื้อทองคำเข้ามาครับดัชนีดอลลาร์นะครับลดลงไป 0.6% ในขณะที่ราคาทองคำบ้านเราที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาราคาทองคำบวกขึ้นมาได้นะครับบาทละ50 บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งขายออกอยู่ 25,700 บาทและทองรูปพรรณขายออกอยู่ 26,200 บาทต่อบาททองคำครับแม้ทองโลกจะขึ้นนะคะแต่ว่าทองไทยถูกกดด้วยค่าเงินบาทเล็กน้อยเพราะว่าเห็นค่าเงินบาทเช้าวันนี้แข็งค่าขึ้นมาอีกแล้วค่ะ30.97 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเงินบาทเปิดมาแข็งค่าเพราะว่าฝั่งดอลลาร์เขาอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆแล้วบ้านเรารอติดตามผลการประชุมกนง.พรุ่งนี้ด้วยดังนั้นก็อาจจะเป็นไซด์เวย์อยู่นะคะเวทแอนด์ซีกันมองกรอบค่าเงินบาทวันนี้30.85 บาทถึง31.05 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะตัวเลขข้อมูลต่างๆครบถ้วนเรามาดูปัจจัยบวกปัจจัยลบสำหรับการลงทุนในวันนี้กันหน่อยนะครับไปดูปัจจัยบวกกันก่อนดาวโจนส์ปกตินะบวกขึ้นไป153 จุดและคาดการณ์กันว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวเร็วเป็น V-shape นะครับลุ้นสภาคองเกรสจะอนุมัติเรื่องเงินงบประมาณ1 ล้านล้านเหรียญมากระตุ้นเศรษฐกิจราคาน้ำมันก็บวกเพิ่มขึ้นไปได้แต่ฝั่งปัจจัยลบนะคะเรื่องของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกยังเพิ่มขึ้น WHO ออกมาเตือนนะคะว่าอาจจะรุนแรงกว่าเดิมด้วยทองคำค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะและหุ้นแบงค์ร่วงละนาวเลยวิตกว่าจะงดจ่ายปันผลระหว่างการและมีข้อตกลงการค้าเมื่อกี้ที่รายงานไปว่าที่ปรึกษาทำเนียบข่าวอยู่ดีๆก็ออกมาบอกสื่อว่าข้อตกลงการค้าจีนสหรัฐยุติลงแล้วสร้างความปั่นป่วนไปในช่วงนี้ค่ะนะครับค่ะหุ้นแบงค์เมื่อวานนี้เหนื่อยเมื่อวานเหนื่อยมากโดยเฉพาะตัวที่จ่ายปันผลระหว่างการแล้วต้องงดไปเนี่ยเมื่อวาน BBL ลง 9% อยู่นะ SCB K Bank ประมาณ 7% โดยรวมแล้วพากันร่วงประมาณ 5-9% เลยนะคะก็ผลพวงจากที่แบงค์ชาติห้ามจ่ายปันผลระหว่างการห้ามซื้อหุ้นคืนซึ่งเม็ดเงินจากการจ่ายปันผลระหว่างการนี่ประมาณ 14,000 กว่าล้านบาทเลยค่ะทางแบงค์ชาติก็สั่งให้ธนาคารพาณิชย์นะครับส่งประเมินแบบประเมินจัดทำการแผนบริหารจัดการระดับเงินกองทุนในระยะ 1-3 ปีข้างหน้าภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับยืนยันว่าระบบสถาบันการเงินแข็งแกร่งแน่นอนคุณรณดลนุ่มนนท์ครับรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยย้ำครับกรณีการส่งหนังสือเวียนให้สถาบันการเงินงดจ่ายปันผลระหว่างการจากผลการดำเนินงานในปี63และห้ามซื้อหุ้นคืนอันนี้เป็นไปตามแนวทางของ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็ธนาคารกลางหลายประเทศที่สามารถทำได้ครับเชื่อว่าถ้ามีการสื่อสารสร้างความเข้าใจไปยังนักลงทุนไทยและกลุ่มลูกค้าของสถาบันการเงินจะไม่ทำให้เกิดความตื่นตระหนกหรือการแห่ถอนเงินแน่นอนครับและก็ขอให้สถาบันการเงินประเมินจัดทำแผนบริหารจัดการระดับเงินกองทุนในระยะ 1-3 ปีข้างหน้าส่งกลับมาที่แบงก์ชาติภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะครับทางรองผู้ว่าการแบงก์ชาติยืนยันว่าสถานะกองทุนของสถาบันการเงินไทยขณะนี้ค่ะอยู่ที่ระดับ 18.7% สูงมากถือว่าสูงนะคะขณะที่ระดับหนี้เสีย NPL ค่ะในระบบนะสิ้นไตรมาส1อยู่ที่ 3.05% จึงมั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยในปี40แต่หากสถานะเงินในกองทุนลดต่ำลงก็สามารถเพิ่มทุนได้แต่ขณะนี้ค่ะยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนแต่อย่างใดค่ะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เรารอกำลังพักใหญ่เรากำลังจะมีหุ้น IPO หุ้นน้องใหม่ที่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่2กรกฎาคมนี้แล้วนะครับ คือบริษัทสีจังโกลฟประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือว่าชื่อย่อคือ STGT วันนี้เป็นวันแรกสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ให้กับนักลงทุนในราคาหุ้นละ34 บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น
ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารคือคุณจริญญาจิโรจน์กุลนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของสีตังโกลฟ์เดี๋ยวคุณจริญญาจะมาให้ข้อมูลเรื่องของการระดมทุนรายละเอียดต่างๆของการ IPO ไปติดตามพร้อมกันนะครับคุณจริญญาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอบถามหน่อยครับโควิด19อย่างที่เราทราบกันเนาะว่ามีผลกระทบทั้งบวกทั้งลบลบเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปสำหรับสีจางโกลฟ์โควิด19บวกลบแค่ไหนยังไงครับบวกบวกค่ะนะคะบวกบวกค่ะก็ต้องยอมรับว่าคือหลังจากที่เรามีสถานการณ์เรื่องของการระบาดของโควิดเข้ามาเนี่ยค่ะดีมานด์ของถุงมือเนี่ยโตขึ้นมากๆนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีนี่ก็คืออยู่ที่แค่ 12% แต่มาปีนี้หลังจากที่เราเจอเรื่องของโควิด-19 เนี่ยค่ะอัตราโตเนี่ยอาจจะเห็นถึง 30% นะคะเพราะออเดอร์เนี่ยคือที่เข้ามาที่เราเนี่ยคือเรียกว่าคือล้นไปจนกระทั่งถึงปีหน้าแล้วอะแนวโน้มมันก็น่าจะยังเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไหมครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆด้วยวิธีของคนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วครับพี่ใช่ๆค่ะเราค่อนข้างจะมั่นใจว่าคือพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยน่าจะเปลี่ยนนะคะซึ่งเข้ากับยุคของ New Normal ที่เราได้ยินกันนะคะจากเดิมเนี่ยคือเราอาจจะเห็นถุงมือเนี่ยถูกใช้เนี่ยคือในวงการแพทย์เนี่ยเป็นหลักแต่หลังจากที่เราเกิดเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นในแบบไม่ว่าจะในประเทศหรือว่าต่างประเทศเองนะคะเราก็จะเห็นมีการระแวดระวังเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะคะมีการใช้ถุงมือเนี่ยคือในทุก อุตสาหกรรมเนี่ยคือเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมนะคะก็ในส่วนของระบบขนส่งมวลชนด้วยนะคะพวกที่แบบเป็นเฟสเด็กเองอะไรพวกนี้ค่ะก็จะหันมาใช้นี่ก็คือถุงมือในระหว่างที่เขาทำงานเนี่ยมากขึ้นค่ะครับครับเมื่อความต้องการเพิ่มมากขึ้นแบบนี้ทางสีจังโกลฟ์เองก็คงต้องเตรียมแผนที่จะขยายหรือว่าวางกลยุทธ์เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเล่าประเด็นนี้ให้ฟังสักนิดหนึ่งครับพี่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่าคือแผนเรื่องขยายกำลังการผลิตเนี่ยเราทำกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2017นะคะแล้วก็เราก็มีแผนเนี่ยคือระยะยาวเนี่ยคือไปจนกระทั่งถึงปี2028ด้วยซ้ำไปนะคะเพราะเราก็เห็นแล้วล่ะว่าคือดีมานด์เนี่ยคือมันโตอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นจากประชากรสูงอายุหรือว่าเรื่องของโรคหรือเรื่องของนโยบายภาครัฐในหลายๆประเทศที่เขาใส่ใจในเรื่องของการให้ประชากรของเขาเข้าถึงบริการทางการแพทย์มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยคือวางแผนระยะยาวเพื่อที่จะให้เราเติบโตไปคู่ในส่วนของดีมานด์ของโลกด้วยนะคะครับค่ะทีนี้แผนหนึ่งคือเรื่องของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของสีจางโกลฟ์อันนี้อยากให้คุณจริญญาเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับค่ะจริงๆแผนเรื่องของการเข้าตลาดนะคะเราก็มีคิดกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเพราะว่าคือเรามีแผนระยะยาวในการที่จะขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องเป็นช่วง8ปีถึง12ปีด้วยซ้ำนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคือมันต้องใช้เงินลงทุนเนี่ยคือสูงมากนะคะก็เกือบ 20,000 ล้านบาทสำหรับโครงการจนถึง8ปีค่ะอันนี้เนี่ยคือก็เป็นวัตถุประสงค์หลักเลยในการที่จะเข้ามาระดมทุนในตลาดเพราะว่าลงทุนต้องใช้เงินเยอะทีนี้รายละเอียดของตัวหุ้น IPO นะคะพี่ค่ะคือเรามีจำนวนหุ้นนะคะที่จะเข้าเนี่ยคือเข้าเทรดเนี่ยทั้งหมดก็คือ 444.78 ล้านหุ้นนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นในส่วนของสถาบันแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ 432.78 ล้านหุ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็จะเป็นหุ้นที่เราจะให้กับผู้บริหารกรรมการแล้วก็ในส่วนของพนักงานของ STTT เองนะคะก็เป็น ESOP นะคะประมาณ10ล้านหุ้นแล้วก็มีให้กับในส่วนของพนักงานของ STA ซึ่งเป็นบริษัทแม่นะคะกรรมการผู้บริหารอันนี้คืออีก2ล้านหุ้นค่ะนะคะนี่คือรายละเอียดทั้งหมดค่ะครับทีนี้ผมเชื่อว่าคงจะมีคนสนใจอยู่เยอะมากแหละทั้งวันที่คาดว่าน่าจะเข้าซื้อขายแล้วก็รายละเอียดของการจองซื้อต่างๆขอรายละเอียดส่วนนี้หน่อยครับคุณจริญญาค่ะค่ะสำหรับวันจองซื้อนะคะก็จะอยู่ในช่วงวันที่23-25มิถุนายนครับนี้นะคะค่ะแล้วก็คือสำหรับการเทรดนะคะก็วันแรกเนี่ยก็จะเป็นวันที่2กรกฎาคม2563ที่จะถึงนี้แล้วอะค่ะครับครับผมเข้าใจว่าก่อนหน้านี้คงจะต้องมีการไปโรดโชว์กับนักลงทุนบ้างแล้วอยากเล่าให้ฟังว่าฟีดแบ็กของการไปโรดโชว์เป็นยังไงบ้างครับคุณจริญญากระแสตอบรับดีมากนะคะค่ะเป็นที่แบบเป็นที่สนใจค่ะของทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมฟังในกลยุทธ์ของเรานะคะค่ะเพราะว่าคือเราก็นำเสนอทั้งกลยุทธ์แผนในอนาคตข้างหน้านะคะแล้วก็ผลประกอบการของเราค่ะก็กระแสดีค่ะ
คุณจริญญาครับด้วยคำที่โควิด-19 ด้วยช่วงก่อนหน้านี้หุ้น IPO เงียบหายไปนานมากสีจังโกลฟเป็นตัวแรกที่จะกลับมา IPO ในช่วงนี้ถามผู้บริหารดีกว่ามั่นใจแค่ไหนกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงนี้ครับค่ะเรามั่นใจค่ะนะคะเรามั่นใจเพราะว่าคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลประกอบการความต้องการนะคะรวมถึงความสามารถในการแข่งขันนี่คือในตลาดเนี่ย SCT เนี่ยคือไม่แพ้ใครในโลกแน่นอนค่ะครับเรามั่นใจมากค่ะแล้วช่วงเวลาในช่วงเวลานี้คุณจริญญาคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแค่ไหนกับการที่สีตรังโกลฟจะเข้าตลาดครับค่ะเรียกว่าช่วงนี้คือช่วงที่เหมาะสมที่สุดแล้วล่ะค่ะนะคะอย่างที่บอกเลยว่าคือดีมานด์ก็โตนะคะ capacity เราก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผลประกอบการเนี่ยคือก็ดีค่ะทุกอย่างเนี่ยคือก็เป็นลงตัวหมดอันนี้คือก็เป็นช่วงเวลาที่เราก็มั่นใจอะค่ะว่าคือเหมาะสมแล้วก็น่าจะแบบเป็นที่สนใจของนักลงทุนทุกท่านค่ะอะไรคือสิ่งที่คุณจริญญาอยากจะฝากถึงนักลงทุนที่เขากำลังมองหาและอาจจะกำลังสนใจสีตังโกรฟอยู่ในขณะนี้ครับธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าคือเราเองเนี่ยเป็นผู้ผลิตอันดับต้นๆของโลกนะคะที่เราจะเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยคือไปแข่งกับคู่แข่งในตลาดโลกนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจที่เราต้องการสร้างความยั่งยืนเราเป็นผู้ใช้ยางนะคะในประเทศซึ่งประเทศไทยเนี่ยคือเป็นแหล่งปลูกยางที่สำคัญนะคะเราสนับสนุนเรื่องของการส่งออกเพราะตอนนี้เนี่ยคือเราก็ส่งออกไปถึง 90% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออันนี้คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับประเทศเนี่ยคือได้ดีมากๆนะคะก็ฝาก STGTนะคะเราจะส่งมอบการปกป้องทุกสัมผัสด้วยความห่วงใยสู่ทุกชีวิตทั่วโลกค่ะขอบคุณมากครับคุณจริญญาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็รอดูครับ IPO หุ้นน้องใหม่นะครับ2กรกฎาคมนะครับมาสับลงทุนกันครับวันนี้คือคำว่า auditor หรือว่าผู้ตรวจสอบบัญชีก็คือบุคคลหรือบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะและได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมของผู้ถือหุ้นนะครับมีกิจกรรมมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะกิจกรรมมารวยทอล์กนะคะหัวข้อวางแผนการเงินในยุควิกฤตโควิด-19โอ้ไม่ฟังไม่ได้เลยไปเรียนรู้ถอดบทเรียนการวางแผนการเงินในช่วงวิกฤตการกับโค้ชหนุ่มค่ะคุณจักรพงษ์เมธพันธ์โค้ชด้านการวางแผนการเงินนะคะวันพุธนี้24มิถุนายนพรุ่งนี้ค่ะ6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งรับชมผ่านทางไลฟ์พร้อมกันทั่วประเทศเลยนะคะลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ www.maruoy.com สแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้าจะกลับมาจับมือสู้โควิด-19 กันสักครู่นะครับกลับมาคุยกันต่อนะครับจับมือสู้โควิด-19 วันนี้คุยกับคุณจันจิดารัตนภูมิพินโยกรรมการของบริษัท R&B Food Supply จำกัดมหาชนหรือว่า RBF นะครับคุณจันจิดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นหุ้นที่ร้อนแรงมากนะคะสามารถทำออลไทม์ไฮได้ในช่วงโควิด-19 ด้วยแสดงว่าช่วงโควิด-19 นี้มีผลกระทบน่าจะทางบวกเลยแหละกับทาง RBF ยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะจริงๆทางบวกมีนะคะแต่ว่าไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นจันคิดว่าเหมือนธุรกิจอาหารหลายๆเจ้าบางเจ้าที่อาจจะได้อานิสงส์ไปใน Q1 บ้างในช่วงของการที่มีการกักตุนสินค้าในช่วงที่ทุกคนตกใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือยังไงคนก็กินเท่าเดิมนะคะของที่กักตุนไว้จริงๆก็ไม่ได้ดูในตู้ของในบ้านก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้เหลือมาถึง Q2 หรอกเราก็กินจนหมดใช่ๆๆนะคะเราก็กินซื้อมาเราก็กินหมดก็ดังนั้นมีคำกังวลว่าเอ๊ะมันเราจะโตเพราะโควิดหรือเปล่าอย่างเดียวหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะคะยอดที่เห็นมาในช่วง Q1 Q2 เนี่ยเป็นผลการทำงานหนักจากตั้งแต่ปี 2018-2019 ทั้งงานของ RB เป็นงานเบื้องหลังอะค่ะดังนั้นมันเราจะอยู่กับฝ่ายวิจัยและพัฒนาเยอะดังนั้นตัวอย่างอะไรที่จะ approve เนี่ยมัน approve ไปตั้งแต่ปี2019นะคะบางทีก็2018ด้วยซ้ำเราทำงานข้ามปีดังนั้นทุกอย่างคือออกตามยอดที่มาเนี่ย
เป็นจากโควิดส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เยอะขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ส่วนทั้งหมดส่วนที่เป็นส่วนใหญ่จริงๆก็เป็นการ approve ตาม schedule คือตามตารางว่าที่มันจะต้องออกประมาณนี้ค่ะครับครับแล้วแนวโน้มหลังจากนี้ของ RBF คุณจตุศรีดามองว่ายังไงบ้างครับเราจะเติบโตไปทางไหนยังไงบ้างพูดให้เห็นภาพสักนิดหนึ่งครับRBF ก็คงเติบโตทั้งในภูมิภาคเนี้ยนะคะแล้วก็นอกภูมิภาคเนี้ยอย่างที่เคยแจ้งไว้นะคะนอกภูมิภาคหลักๆเราก็จะโฟกัสที่อินโดกับเวียดนามเนื่องจากว่ามียอดขายอยู่แล้วแล้วก็มีเซลล์ออฟฟิศแล้วก็มีการเปิดโรงงานเพื่อที่จะลดค่าขนส่งกับออเดอร์เดิมๆแล้วก็หวังว่าเซลล์ออฟฟิศใหม่เนี่ยจะทำยอดขายที่ดีขึ้นรวมทั้งของสิงคโปร์ด้วยนะคะดังนั้นถามว่าโควิดนี้ปีนี้พยากรณ์จะเป็นยังไงก็ตอนนี้ต้องตอบได้ก่อนตอบประมาณก่อนว่าก็เหมือนกับที่ forecast ไว้ปีที่แล้วว่าเราจะมีการโตประมาณ2ดิจิตต้นๆนะคะก็ถือว่าเก่งเลยนะคะเติบโตได้ในยุคนี้นะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะโดยเฉพาะที่เกิดช่วงล็อกดาวน์อะไรด้วยเรามีการปรับกลยุทธ์ยังไงไหมคะและดูแลคู่ค้าพนักงานของเรายังไงบ้างคะค่ะในเรื่องของพนักงานเนี่ยเราไม่ได้หยุดงานนะคะเพราะว่าเราเป็นโรงงานอาหาร work from home อ่ะค่อนข้างทำได้จริงทำได้ยากเราก็เลยตั้งแต่แรกเนี่ยตัวจันเป็นหมอก็อ่านแล้วก็ลงถามนะคะก็เลยปรับสุขลักษณะในออฟฟิศตอนนี้ไปก็จะเห็นว่าห้องประชุมก็จะถูกเอามาใช้เป็นออฟฟิศก็คือแยกดิสแทนให้โต๊ะห่างกันเกินแล้วก็ลดจำนวนคนต่อห้องลงก็คือเริ่มทำไปตั้งแต่ตอนแรกๆตั้งแต่ตอนที่มี work from home แล้วเพราะจะเห็นว่าหลายๆบริษัทก็ตอนนี้ก็หยุด work from home ก็ต้องกลับมาทำงานตามปกติแล้วนะคะในส่วนของคู่ค้าก็เป็นไปตาม regulation ของคู่ค้าทุกท่านมากกว่าทีนี้ว่าอยากจะให้ทำแบบไหนครับครับเมื่อสักครู่นี้คุณศศิดาพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมพูดถึง R&D ของทางบริษัทด้วยอยากให้พูดถึงเรื่องนี้หน่อยเพราะว่านวัตกรรมอาหารน่าสนใจในอนาคตพอมันจะมากจะน้อยโควิด-19 มันก็เตือนเราว่าจะอยู่แบบเดิมก็คงจะลำบากละนวัตกรรมด้านอาหารในอนาคตเราจะเห็นอะไรใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคบ้างครับค่ะในอนาคตเนี่ยเราน่าจะเห็นว่าร้านอาหารที่ทำโดยเชฟคนเดียวอาจจะโดยที่ใช้เป็นลักษณะของเชฟแต่ว่าไม่ได้เอาเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยอาจจะอยู่ยากขึ้นนิดนึงด้วยปริมาณที่คนหน้าร้านอะอาจจะน้อยดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าอาหารอย่างที่หนึ่งเลยเนี่ยคือเทรนเนี่ยสตรีทฟู้ดเนี่ยอาจจะไปอยู่ในห้างหรืออยู่ในร้านในโซนที่มีราคาแพงเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าร้านที่เราเห็นขับรถไปก็จะเห็นว่าร้านที่เราเห็นกินตั้งแต่เด็กหลายๆร้านปิดตัวไปเลยแล้วอาจจะไม่กลับมาในช่วงหลังจากนี้ทำให้หากินได้ยากดังนั้นเทรนด์ใหม่ที่เขาก็จะมาก็คือกัวเม่สตรีทฟู้ดคือสตรีทฟู้ดนี่แหละแต่ว่าขายแพงกลายเป็นเพราะว่ามีแพ็กเกจหีบห่อที่ดูถูกสุขอนามัยมากขึ้น คนกล้ากินมากขึ้นนะคะอย่างที่สองก็คือคนจะกินยากขึ้นคือกินเฮลตี้ต้องการฟอร์ติฟายฟู้ดคือการใส่วิตามินนู่นนี่นั่นเพื่อให้สุขภาพดีใส่ใจต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะแล้วอย่างที่3ก็คือลักษณะของการกินจะเปลี่ยนไปเช่นการคุกกิ้งที่บ้านแต่ว่าทำน้อยๆทำยังไงให้เร็วอันนี้อาจจะเป็นเทรนด์หรือว่าการสั่ง delivery ก็จะต้องสมัยก่อนไม่ค่อยอยากสั่งเพราะว่ากลัวว่าจะไม่อร่อยเหมือนในร้านร้านก็จะต้องปรับตัวให้ทำยังไงส่ง delivery แล้วยังอร่อยเหมือนหน้าร้านไม่ใช่แค่ในเรื่องของสูตรอาหารแต่อาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการขนส่งการกระจายฮับหลายๆร้านว่าต่อไปไม่ต้องมีหน้าร้านใหญ่แล้วเป็นแค่ศูนย์กระจายสินค้าเล็กๆมีครัวเล็กๆแต่ว่าส่งออกได้เร็วๆอันนั้นก็จะเปลี่ยนไปอันนี้ก็คือเป็นความเห็นส่วนตัวนะคะแล้วก็จากที่อ่านพวกรีเสิร์ชหรือว่าข้อมูลที่บริษัทก็ต้องซื้อไว้ด้วยครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณจันจิดาครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจันจิดารัตนภูมิพินโยครับกรรมการของบริษัท R&B Food Supply จำกัดมหาชนหรือว่า RBF นะครับแม้จะเป็นเรื่องของปัจจัย4อาหารเนี่ยคะแต่นวัตกรรมก็ใส่เข้าไปได้เรื่อยๆแล้วก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคด้วยนะคะ
ปิดท้ายดูเอเชียกันหน่อยก็ดูเมื่อกี้กลายเป็นว่าเอ้ากลับมาเขียวหมดแล้วที่เราบอกว่าตอนแรกหุ้นผันผวนมากเนาะข่าวเรื่องข้อตกลงการค้าสหรัฐและจีนยุติแต่สุดท้ายแล้วนะคะหุ้นนิเคอีบวกขึ้นมาได้ 184.57 จุดเลยค่ะรวมถึงหุ้นเซี่ยงไฮ้ของจีนตอนแรกเปิดมาติดลบนะกับข่าวนี้แล้วก็กลับมาบวกแล้วในเช้าวันนี้ค่ะวันนี้ท่าทางจะสดใสนะคะทั่วเอเชียค่ะขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามพรุ่งนี้ 9:00 น. กลับมาเจอกันเหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ